สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูหมีกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรามาเรียนเรื่องสถานที่ปฏิบัติงานของอาชีพต่างๆค่ะก่อนจะเรียนเรามาทำกิจกรรมเรียนยิมกันก่อนนะคะเด็กๆทำพร้อมคุณครูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูเก๋แล้วนะคะวันนี้คุณครูเก๋ก็มีกิจกรรมเรียนยิมคำคล้องจองกรรไกรไข่ผ้าไหมมาฝากเด็กๆกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปทำพร้อมๆกับคุณครูเลยค่ะกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรเดี๋ยวเราจะไปทำพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะแต่รอบนี้คุณครูขอเพิ่มความเร็วนะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องมีสมาธิและตั้งใจทำนะคะกรรไกรไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กรรไกรเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมไปฝึกทำกิจกรรมที่คุณครูให้เด็กๆทำบ่อยๆนะคะเพื่อเป็นการฝึกพัฒนาสมาธิแล้วก็สมองของเด็กๆนั่นเองค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไหนเด็กๆลองคิดสิคะว่าสถานที่ปฏิบัติงานของอาชีพต่างๆอยู่ที่ไหนบ้างเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะคุณครูทำงานที่ไหนคะเด็กๆลองคิดค่ะใช่ค่ะคุณครูทำงานที่โรงเรียนคุณหมอคุณพยาบาลทำงานที่ไหนคะค่ะทำงานที่โรงพยาบาลตำรวจทำงานที่ไหนคะถูกต้องค่ะสถานีตำรวจนั่นเองทหารทำงานที่ไหนคะค่ะทหารทำงานที่ค่ายทหารหรือบริเวณชายแดนพ่อค้าแม่ค้าทำงานที่ไหนคะถูกต้องค่ะพ่อค้าแม่ค้าขายของทำงานอยู่ที่ตลาดค่ะชาวสวนทำงานที่ไหนคะค่ะถูกต้องค่ะชาวสวนทำงานที่สวนอาจจะเป็นสวนผลไม้ต่อไปช่างซ่อมบำรุงทำงานที่ไหนคะที่ร้านซ่อมนะคะหรือบริษัทต่างๆวิศวกรทำงานที่ไหนคะค่ะวิศวกรทำงานที่สถานประกอบการหรือสถานที่ก่อตั้งและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆพ่อครัวแม่ครัวทำงานที่ไหนคะใช่ค่ะพ่อครัวแม่ครัวทำงานที่ภัตตาคารหรือร้านอาหารนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพและสถานที่ปฏิบัติงานกันแล้วนะคะใบงานให้นักเรียนลากเส้นตามรอยปลาแล้วระบายสีภาพให้สวยงามค่ะแล้วพบกับคุณครูใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะบ๊ายบาย